สวัสดีค่ะจะมาแจ้งอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้แอปพลิเคชัน Golden Beta ของเราก็ได้มีการอัปเดตบทความต่างๆนะคะไปหลายเรื่องเลยอยากให้เพื่อนๆไปติดตามอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Case Study ในเรื่องของปลาขับเมือกเอ๊ะเพราะอะไรมันตรงกับเหตุการณ์ของปลาของเราหรือไม่หรือจะเป็นบทความเรื่องตามลุงอาไปช้อนลูกไรนะคะหรือว่าจะเป็น Case Study จากทางบ้านในกรณีที่ปลามีอาการน็อกน้ำข้อควรระวังจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะก็ไปติดตามอ่านกันได้ในแอปพลิเคชัน Golden Beta นะคะหลังจากนี้ก็จะอัปเดตทุกๆวันนะคะแล้วก็มีข่าวแจ้งเพื่อนๆอีกนิดนึงค่ะคือ Facebook ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพจ Golden Beta Product เพจ Golden Beta Comic นะคะตอนนี้แอดมินทุกท่านกำลังถูกบล็อกนะคะก็อย่างที่เป็นที่ทราบกันดีเนาะว่าเพจที่มีการโพสต์เกี่ยวกับสัตว์สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งเกี่ยวเนื่องเนี่ยก็จะต้องมันผิดกฎของ Facebook นะคะดังนั้นในเดือนนี้ชาวกิจกรรมคอมมิกนะคะต้องเวฟกิจกรรมไปเพราะว่า Facebook เราถูกบล็อกเป็นเวลา1เดือนเลยแล้วก็สำหรับกิจกรรมครั้งที่5คราวที่แล้วตอนนี้เมย์จะส่งปลากัดนะคะสำหรับผู้ที่ได้รางวัลไปแล้ว15ท่านถึงบ้านแล้วก็โปสการ์ดทั้งหมดทุกท่านที่ร่วมสนุกกับกิจกรรมถึงบ้านทุกคนนะคะโอเค